กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากรณีดาราสาวชาวไต้หวันที่เธอบอกว่าเธอถูกตำรวจไทยเนี่ยรีดไถเงิน 27,000 บาทล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณหน้าสถานทูตจีนนะคะทั้งหมด3จุดด้วยกันครับพอหลักฐานนี้ถูกเปิดขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่ปรากฏภาพว่าดาราสาวชาวไต้หวันกับพวกเนี่ยได้มีการจ่ายเงินให้ตำรวจไทยแต่อย่างใดนะคะขณะที่ผู้ที่ขับรถรับจ้างให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันคืนเกิดเหตุล่าสุดได้เดินทางเข้าพบกับทางพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อที่จะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันนะคะว่าไม่เห็นตำรวจได้รับเงินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะทางผู้ขับรถรับจ้างให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันในคืนที่เกิดเหตุได้เข้าพบทางพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางพร้อมกับนำรถยนต์ Mazda 2สีแดงมาด้วยเพื่อที่จะให้ปากคำและสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่นักแสดงสาวชาวไต้หวันและพวกอีก4คนค่ะรวม4คนเขาอ้างว่าถูกตำรวจเรียกรับเงิน 27,000 บาทขณะที่ตั้งด่านตรวจเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าตำรวจกับนักท่องเที่ยวคุยกันบริเวณรถของตนเองไม่ใช่ไปคุยกันที่ลับตาคนแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าตำรวจได้รับเงินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทางผู้ขับรถรับจ้างเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวทั้ง4คนเนี่ยเรียกรถจากแอปพลิเคชัน Grab ค่ะมารับผู้โดยสารซึ่งเป็นชาย3คนหญิง1คนมารับแถวๆ RCA ปลายทางเนี่ยอยู่ที่ห้วยขวางเทเรสในช่วงเวลาประมาณ 2:00 กว่าๆนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็มีอาการมึนเมาค่ะส่วนผู้หญิงที่ขึ้นมาในรถมีอาการเมามากที่สุดในกลุ่มโดยโวยวายตลอดเวลาตนเองเนี่ยขับรถตามถนนพระราม9เลี้ยวซ้ายที่แยกอสมท.แล้วก็เข้าเส้นรัชดาจากนั้นก็เจอด่านตรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้จอดรถนะคะมีตำรวจ3นายค่ะก็เข้ามาถามว่าไปรับนักท่องเที่ยวมาจากไหนแล้วก็จะไปส่งที่ไหนจากนั้นตำรวจขอตรวจค้นนักท่องเที่ยวทั้ง4คนทางผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารนะคะมีอาการไม่พอใจไม่อยากจะให้ตรวจค้นตนเองยืนยันว่าตำรวจเนี่ยเรียกลงมาดีๆแต่ว่านักท่องเที่ยวสาวเนี่ยก็โวยวายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะฟังคำชี้แจงเรื่องนี้จากคนขับรถหน่อยค่ะมากี่คนครับ4คนที่เป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิง3ไอ้ผู้หญิง1ผู้ชาย3แล้วทุกคนเมาหมดเลยไหมเมาครับคนที่เมาที่สุดดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเมาสุดช่วงจังหวะที่เลี้ยวรถเข้าถนนรัชดาภิเษกก่อนถึงเข้าด่านตรวจของคุณตำรวจเนี่ยช่วยเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นจนกระทั่งตอนตรวจอ๋อว่าผมก็เปิดกระจกวิ่งมาแล้วพอเสร็จปุ๊บตำรวจเรียกตำรวจเรียกก็ผมก็เข้าใจว่าตรวจเฉยๆแบบตรวจปกติโดยทั่วไปของด่านผมก็เปิดไฟในเก๋งแล้วก็ตำรวจก็เข้ามาบอกว่าไปไหนรับจากไหนไปส่งที่ไหนผมบอกผมขับแกร็บแล้วก็แจ้งว่าไปรับจากนี่ไปส่งที่นี่แล้วทางตำรวจก็บอกว่างั้นขอตรวจเช็คผู้โดยสารหน่อยนะเขาก็หันไปคุยกับผู้โดยสารแล้วก็ตรวจเช็คผู้โดยสารโดยธรรมดาแต่ผู้หญิงอ่ะอาการไม่พอใจไม่อยากให้คนไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนในทางคดีนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอัตพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เดินทางมาร่วมติดตามความคืบหน้าคดีด้วยนะครับโดยท่านก็เปิดเผยว่าขณะนี้ชุดสืบสวนได้เรียกคนขับรถรับจ้างมาสอบสวนแล้ว1คนยังเหลืออีก1คนนะครับที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่รับนักท่องเที่ยวหลังจากตำรวจตรวจค้นไปแล้วคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะสามารถติดตามตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมได้ขณะที่การสอบปากคำตำรวจสน.ห้วยขวาง7นายที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดตรวจนะครับก็ได้มีการนำข้อมูลมาประกอบหาความเชื่อมโยงแล้วครับสำหรับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกิน2วันน่าจะมีความชัดเจนของเรื่องนี้มากขึ้นว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่โดยตำรวจก็ยึดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ต้องรอข้อมูลอีกด้านจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังประสานข้อมูลจากดาราสาวชาวไต้หวันท่านนี้เนี่ยที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเพื่อจะทำให้ความจริงปรากฏขณะที่การสืบสวนก็มีความคืบหน้าประมาณสัก 80% นะครับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายครับเอาไปฟังเสียงน.1หน่อยครับคาดว่าไม่เกิน2วันนะครับเรื่องนี้จะจบนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับแล้วก็นำข้อมูลจาก
พยานบอกเล่าต่างๆนะครับมาประกอบนะครับเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านโฆษกตล.เนี่ยก็จะเป็นคนให้ข้อมูลกับสื่อครับขณะที่พลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากกล้อง CCTV บริเวณที่เกิดเหตุหน้าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกจำนวน3จุดด้วยกันซึ่งครอบคลุมภายในซอยที่ดาราสาวไต้หวันอ้างว่าเป็นตำแหน่งที่เดินเข้าไปจ่ายเงินให้กับตำรวจค่ะโดยภาพจากกล้องทั้ง3จุดเนี่ยพบว่าดาราสาวชาวไต้หวันมากับเพื่อนชายอีก3คนเรียกใช้บริการ Grab เป็นรถ Mazda 2สีแดงโดยขับเข้ามายันด่านตรวจเวลาประมาณ 2:27 นาทีนะคะจากนั้นตำรวจก็เชิญผู้โดยสารลงจากรถค่ะไปยืนบนถนนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บริเวณฟุตบาทนะคะบนฟุตบาทใช้เวลาพูดคุยสื่อสารกันอยู่พักใหญ่ๆจากนั้นค่ะก็มีรถแท็กซี่สีส้มขับพากลุ่มดาราไต้หวันออกไปจากด่านจุดเกิดเหตุนอกจากนี้เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง3ตัวยังไม่มีการปรากฏว่าตำรวจพากลุ่มดาราไต้หวันเข้าไปในซอยเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับตำรวจตามที่มีการกล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะจะต้องมีการไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมั่นใจว่าเรื่องนี้จะชัดเจนแล้วก็ได้ข้อยุติภายใน 1-2 วันนี้อย่างแน่นอนค่ะ